สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังปูเป้นะครับผมวันนี้พาปูเป้มาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมมายินต่อฟังนะครับต่อข้าวนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับก็มีหญ้ามาให้ด้วยนะครับมีอ้อยมีอะไรมาเสริมด้วยนะครับวันละหนึ่งซาเล้งนะครับเป็นบรรยากาศนอนนะครับผมก็ห่างจากบ้านมาก็ประมาณ2โลนะครับ2กิโลนะครับก็อยู่ที่นี่ก็มีหลายเชือกนะครับนู่นเชือกหนึ่งอยู่ตรงนู้นแม่เพียวนะครับก็อีกหลายเชือกก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะได้พาปูเป้ไปกินน้ำนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมทีมงานช้างของเรานะครับตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็พอมีที่ผูกช้างนะครับให้ผ่อนคลายนะครับไม่เครียดนะครับถ้าอยู่ที่เดิมๆจะเป็นโรคเครียดน้ำจะท้องจะเป็นน้ำอยู่ใต้ท้องนะครับถึงเวลากินน้ำแล้วนะครับเราจะพาปูเป้ไปกินน้ำนะครับผมครับถอดโซ่เสร็จแล้วนะครับไปแล้วครับไปสระน้ำนะครับไม่ไกลนะครับคุมาตักน้ำให้อาบด้วยครับไม่มีสระลงครับไม่มีที่ลงไปไปเดินไปเร็วเฮ้ยมาเร็ว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 บรรยากาศดีมากๆนะครับนี่มีลมทั้งวันนะครับมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วไม่ค่อยได้อาบน้ำนะครับเพราะว่าไม่มีสระลงนะครับต้องใช้คุตักอาบเอานะครับก็ส่วนมากมานอนตุ้งนาก็จะมีแมลงมาลุมตอมเยอะมากน่าสงสารนะครับเอามาได้ไหมกินบ่อน้ำเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมามาเร็วโอ้โหแม่เพียวนะครับไปกินน้ำคนละฝั่งนะครับคนละสระกันนะครับเป้ก็กินอีกสระหนึ่งนะครับมาเร็วเร็วนะครับอีกหลายเชือกก็จะอยู่ฝั่งข้างหน้านะครับหลายเชือกนะครับก็กินน้ำสระเหมือนกันนะครับยายบุญมีกำลังเดินไปกินน้ำนะครับบรรยากาศดีมากอ้าวเจ็บมาเจ็บเจ็บคอป่ะเจ็บมาเร็ว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 มันไม่สิได้กินน้ำนี่ย่างสะมาเร็วเร็วเร็วมานี่ไหมมาเจ็บคอมาด้วยรู้งานมากครับเวลาคอถ้าคอตกเจ็บมาเจ็บมาให้ด้วยใกล้จะถึงสระน้ำแล้วจิ้มเร็ว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 ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามในช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับช่องพังปูเป้นะครับผมแม่ๆเรียบร้อยนะครับผมอาบน้ำแล้วดำปึ๊ดเหมือนเดิมนะครับน้ำไม่ยอมกินเลยนะครับใส่จะกินน้ำในไร่นาตรงไหนที่ยังมีน้ำขังอยู่นะครับถ้าหิวน้องก็จะดื่มเองนะครับตักกินเองไปเบนไปกลับขึ้นไปกินหญ้านี่ครับสระน้ำนะครับปลาเยอะนะครับไปฮึหอยหอยไปไม่ดื่มน้ำเลยอากาศไม่ร้อนด้วยนะครับวันนี้ไปถือไปด้วยถือไปน้ำแล้วก็สดชื่นนะครับก็จะกินกินหญ้าต่อนะครับถือไปถือไปไปเลยที่เดิมรู้ไหมวิ่งไปบึดจำบึดบึดจำบึดครับบึดจำบึดไปแล้วงานแข่งเรืออยู่ที่บ้านเพิ่งเสร็จไปไม่กี่วันนี้นะครับสนุกนะครับสนุกมากๆนะครับ
ยังเป็นห่วงแม่เพียวอยู่ครับแม่เพียวตามตูดมาแม่เพียวก็ขี่ไปขี่มาฮะน้ำกินยังไม่ได้นะครับเลือกน้ำกินมากเลยกลับไปกลับมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปไหนนะไปไหนนะไม่ได้พักกลางทางถูต้นไม้ก่อนคันมากนะครับยุงก็เยอะนะครับเช้านี้มาดูมีแต่รอยยุงกัดเลยนะถ้าอยู่บ้านไม่มีต้นไม้ถูนะครับอยู่ข้างนอกนี้ต้นไม้เยอะครับก็ได้ถูกแก้คันไปนะครับผ่อนคลายไปด้วยนะครับถูเร็วๆถูคันมากนะครับดูอากาศก็รู้นะครับดูแบบสุดยอดมากนะครับมาแล้วอีกเชือกเดินกลับไปกลับมาไม่รู้ว่าทำอะไรตกมีเด็กนั่งด้วย2คนครับมาแล้วครับผมต้นไม้เสียบแล้วเรียบร้อยนะครับมาจิ้นด้วยเร็วแวะอีกแล้วครับเห็นต้นไม้ไม่ได้แวะถูอย่างเดียวครับไม่ถึงสักทีเห็นต้นไหนก็แวะต้นนั้นนะครับเสร็จแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้แดดออกครับเวลามาปลูกช้างแดดออกครับก็ได้เอาอ้อยเอาหญ้าให้กินแล้วเนี่ยเป็นอาหารเสริมนะครับผมต้องเอามาให้ด้วยทุกวันนะครับเพราะตอฟางก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ช้างนะครับได้นอนแบบสบายนอนแบบเต็มที่นะครับผมอยู่กลางทุ่งแบบธรรมชาตินะครับต้นไม้ใหญ่มั่นใจมากนะครับไม่มีล้มนะครับถ้าล้มนี้ก็คือหาที่ปลูกไม่ได้แล้วนะครับใช้ตอหม้ออย่างเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่องพังปูเป้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับผมแม่ๆครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ